อยู่นิดนึงอ่ะเยี่ยมมากผู้ชมครับรสชาตินี่ผมรู้เลยว่าแต่อย่าเพ้อเชียวโอ้โหมีแต่คนรักแหละดูออกวัตถุดิบของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่ายังสดใหม่นี่คือที่ผมตามหาด้วยบรรยากาศที่ผมจะชิมอีกครั้งนึงนะครับก็คือง่ายๆว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เพียงแค่หยอกหยอกอันนี้คือเรียกว่าแกงเผาหัวแล้วครับเดี๋ยวกินจริงๆแล้วของดีเชฟเรียบร้อยนะบอกเลยแล้วครับว่าบนโต๊ะนี่น่ารับประทานมากอยากให้เชฟใหม่ไหมครับพอแล้วครับเชฟไม่ต้องมาแล้วเชฟบอกไม่ต้องแล้วทันทีที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูได้เลยครับดาวหยองไงนี่มาม่าเจเขาจัดให้ได้โอ้โหสุดยอดแล้วไม่กินแค่สองอย่างพี่กะกินในหม้อเลยแต่ว่าไฟมันจะลวกหน้าดิมาสุดยอดไหนแก้วเอ้ยมาครับมาเชฟโอ้ต้องไฟซะด้วยไฟสูงเกินชอบแกล้งอ่ะชอบแกล้งหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่หนูมารายการแกล้งนะลูกพอเริ่มมี FC อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะไหมครับเยอะมากมีเรื่องสนุกๆหลังจากที่เราแบบรู้จักแล้วมากขึ้นไหมมันก็มีครับเหมือนแบบว่าเราไปเข้าห้องน้ำคนเดียวบ้างอุ้ยใช่น้องได้ยอมใช่ไหมขอจับหน่อยไปขอเข้าห้องน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดนี่คือผู้ชายใช่โอ้การชองก็มีแต่ถ้าพี่ไวไปผมว่าตั้งแต่คนแรกชวนแล้วพี่ไปแล้วตั้งแต่แรกชวนเข้าไปและในระหว่างที่ทานไปด้วยนะครับเราก็ไลฟ์สดไปด้วยไหนๆแล้วก็ชวนพ่อเอ๊ะเจ้าของระเบียบวาทศิลป์มาทานด้วยเลยแล้วกันเนาะนี่ครับเจ้าของวงเองคุณระเบียบวาทศิลป์ครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมที่อยู่ดูไลฟ์สดตอนนี้ก็เดินทางมาทั้งเที่ยงทั้งเช้าทั้งเที่ยงด้วยกันพร้อมกันเลยอย่าลืมนะครับให้ทานได้ทานมาแถวนี้ครับอย่าลืมแวะนะครับเอี่ยมเพื่อนร้านริมเขื่อนนะครับผมโอ้ยทานไปไรไปเพลินแล้วครับอาหารเขาอร่อยนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับจุ๋มหนวดริมเขื่อนโฆษณาให้เขาวันนี้ครับโอ้โหผู้ติดตามชมถล่มทลายแล้วครับโยนทิ้งความทุกความโศกออกมาย่อมาโยกเอาความโศกทิ้งไปไผบ่ฮักก็ตามหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอานี่เลยครับริมเขื่อนจุ๋มหนวดเจ้าเก่าเบอร์โทร0619455965เปิดตอนเที่ยง10ปิดแล้วทำน้อยชอบอะไรมากเอ้ยมากสุดอะไรที่เป็นมาม่าชอบไปอร่อยมาม่าทะเลมากินของพี่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าต้องชดใช้ตามพี่แล้วนะหลอกให้กินแล้วก็มาใช้งานน้องเขาทำตามนั้นได้เลยครับดาวหยองนะไม่น่าไปรับปากคนอย่างนี้นะพี่นะโอเคป่ะโอเคเพราะว่าพี่บ่นไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้คนดูไลฟ์ครบเกิน1,000พี่จะพาเต้าหยองไปแก้บนจะไปบวยแก้ร่างแก้บนผมแก้ทั้งหมดเลยครับเต้าหยองจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากันไปครับเต้าหยองจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากันไปครับอย่าให้คนดูผิดหวังด้วยดูตอนนี้ดูเต้าหัวให้ก่อนดีกว่าดูเต้าหยองช่วงหน้าถึงเวลาใช้กรรมถั่วแก้บนดีนะไม่แก้ล่างเฮ้ยแก้ล่างก็มีตายแล้ว